คลิปนี้หนูก็จะมาเล่าความรู้สึกตั้งแต่ที่หนูได้มาหาคุณแม่จนหนูจะกลับไทยนะคะชีวิตหนูก็ไม่ได้สวยหรูแล้วก็ไม่ได้รลยด้วยกีบกุหลาบระหว่างทางนะคะทางที่หนูเดินมามันมีทั้งแก้วทั้งกวดมีสารพัดเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนสายสายจากเถียงนาน้อยของคุณแม่นะคะและแล้ววันนี้ก็มาถึงค่ะวันที่รถปั่นข้าวมาถึงนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนสายสายหนูกับคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยกันเก็บข้าวปั่นข้าวค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่หนูรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะหนูอยากจะไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้นานแล้วตั้งแต่หนูมาอยู่กับคุณแม่ใช่ไหมคะ พากันเกี่ยวข้าวขนข้าวจ้างคนเกี่ยวข้าวนะคะแล้วหนูก็หวังว่ามันจะทันก่อนที่หนูเนี่ยจะกลับไทยวันนี้ก็มาถึงค่ะทันนะคะหนูกลับไทยอีกสองสามวันนะคะทุกคนหนูจ้างคนเกี่ยวข้าวประมาณหนึ่งวันค่ะนอกกนั้นคุณพ่อแล้วก็พี่ชายช่วยกันเกี่ยวช่วยกันตัดนะคะนาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเยอะมากค่ะแต่ คุณแม่ก็ทำไม่ไหวนะคะด้วยความที่คุณแม่ไม่ได้จ้างคนดำแล้วก็คนเกี่ยวใช่ไหมคะนาจริงๆของคุณแม่ก็ให้คุณป้าทำส่วนสองนานี้ก็จะเป็นของคุณพ่อคะ่ะได้ผลผลิตก็อาจไม่ได้เยอะมากนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะข้าวมีแต่เม็ดสวยๆใหญ่ๆอ้วนๆทั้งนั้นเลยคะ่ะหนูเห็นแล้วหนูใจฟูมากๆคะ่ะในการเก็บเกี่ยว ข้าวนะคะและหนูก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่หนูเก็บเกี่ยวความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ค่ะเพราะว่าอีกนานอยู่เหมือนกันกว่าหนูจะได้กลับมาหาคุณแม่นะคะกว่าจะได้มาก็โอ้ทุกคนใช้เวลาเป็นสิบกว่าปีกว่าจะได้มาหาคุณแม่ในครั้งนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่อยากจะให้หนูเนี่ย อยากไปไหนอยากจะให้อยู่กับคุณแม่ตลอดนะคะแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ไงทุกคนเพราะหนูเองก็มีครอบครัวที่จะต้องดูแลแล้วก็มีหน้าที่การงานของตัวเองที่จะต้องทำด้วยนะคะช่วงนี้โอฮานก็ไม่ค่อยสบายค่ะหนูก็เลยเลื่อนตั๋วกับเร็วขึ้นหลังจากที่หนูแพลนว่าหนูจะมาเที่ยวมาอยู่เมืองไทยสี่เดือนค่ะ มาทั้งทีก็อยากจะอยู่นานๆใช่ไหมคะทั้งอยากจะกินอาหารไทยให้เต็มที่กว่าหนูจะได้กลับมาอีกครั้งก็ใช้เวลาหลายปีก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมากันใหม่กับโอฮานนะคะหนูก็ปล่อยให้โอฮานอยู่ที่ตุรกีคนเดียวหนูก็เป็นห่วงเขาด้วยแหลคะค่ะ ทำงานมาก็ทําอาหารกินเองนู่นนี่นั่นนะคะเขาก็อาจจะแบบเหงาๆส่วนหนูมาอยู่ที่นี่ก็ถามว่าเหงาไหมก็ไม่เหงาค่ะมีกิจกรรมให้ทําตลอดเลยนะคะแต่หนูก็คิดถึงคนทางไกลค่ะเป็นห่วงอยู่ห่างๆนะคะขนาดยังไม่ได้เป็นอะไรหนูก็ยังเป็นห่วงมากขนาดนี้เลยพอโอฮานโทรมาบอกว่าโอฮานะไม่สบายนะเกี่ยวกับ คอนะคะทุกคนน่าจะเป็นตอมซินอักเสบค่ะถ้าเกิดว่าไปหาหมอแล้วมันไม่หายคุณหมอก็จะต้องผ่าตัดได้เจอเรื่องราวหลายๆก็ยังมีเรื่องราวหลายๆเข้ามาอีกนะคะหนูก็อยากจะมาบอกพี่ๆทุกคนว่าช่อง y YouTube ของหนูช่องนี้ไม่สามารถที่จะเปิดทำาลายได้ชั่วคราวค่ะเนื่องจากหนูกับโบานได้เปลี่ยนบัญชีรับเงินนะคะ ตอนแรกก็จะเป็นบัญชีของโอหานก็ใช้ได้ปกติแต่หนูบินมาไทยหนูก็มาทำบัญชีแล้วก็จะโยกย้ายบัญชีเป็นชื่อของหนูใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเป็นบัญชีหนูปรากฏว่าทาง youtube ไม่อนุญาตให้ใช้บัญชีหนูทางช่องหนูก็เลย ไม่สามารถทำลายได้ได้ค่ะช่วงนี้รอไปถึง32วันเลยค่ะหนูก็แอบเสียใจมากๆอยู่เช่นกันค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเงินมันเป็นของนอกกายแต่ตอนนี้หนูก็เป็นห่วงโอหานมากสุดค่ะซึ่งหนูก็จะไปทำคลิปในช่องสำรองให้กับ พี่ๆได้ดูนะคะเดี๋ยวฝากไปติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวหนูจะขึ้นชื่อช่องสำรองให้พี่ๆไปติดตามนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนชื่อ YouTube ช่องสำรองหนูโอ h านจัส m ินไดอารีค่ะฝากพี่ๆทุกคนไปเป็นกำลังใจให้หนูอีกหนึ่งช่องทางช่องนี้ได้เลยนะคะหนูจะลงคลิปบ่อยขึ้นค่ะช่องนี้โอฮานเปิดไว้นานแล้วนะคะแต่หนูไม่ค่อยได้ ลงคลิปให้กับพี่ๆทุกคนได้ดูค่ะปั่นข้าวเสร็จแล้วนะคะหนูก็จะพาพี่ๆมาดูวิธีมัดกระสอบข้าวค่ะพี่เขาก็จะเอาฟางนะคะยัดลงไปก่อนจากนั้นก็ใช้เชือกฟางค่ะร้อยตามปากกระสอบเลยค่ะเสร็จแล้วก็ดึงให้แน่นๆค่ะหนูเห็นปากมันยังไม่สนิทหนูก็เลยแอบถามพี่เขานะคะพี่คะรัดปากกระสอบข้าวยังไม่สนิท ข้าวมันจะไม่ตกเหรอคะพี่เขาบอกว่าไม่ตกแน่นอนหนูข้าวทั้งหมดที่ได้จากนานี้นะคะประมาณหกสิบเจ็ดกระสอบค่ะคุณแม่ได้ข้าวมานู่นค่ะไอวัวตัวดีของคุณแม่นะคะไปกินข้าวเขาก็จะต้องเอาข้าวเนี่ยแบกข้าวไปให้เจ้าของนาอีกนะคะอ่ะทีกมากกว่านั้นอีกก็ปั่นข้าวเสร็จแล้วนะคะเก็บข้าวใส่กระสอบเรียบร้อยแล้วค่ะหนูกับคุณพ่อก็จะได้ไป ไล่ปูไล่ปลาหาปูหาปลากันแล้วค่ะทุกคนอันนี้ครั้งแรกนะคะหลังจากที่หนูเนี่ยมาลาวออ้ย0ี่สิบวันได้แล้วนะคะยังไม่เคยไปหาปลากับคุณพ่อสักทีนะคะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยไม่ว่างคะ่ะวันนี้หนูก็เลยจะไปหาปลาค่ะหลังจากที่เรา,เ,าเก็บข้าวเสร็จนะคะไป ชีวิตลูกคุณหนูชาวนาค่ะแต่ละวันก็อยู่กับไล่อยู่กับนานะคะใดๆค่ะความสุขอะเนาะคุณพ่อก็ลงหาก่อนแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะนูน่นคุณพ่อพายเรือไปแล้วค่ะทุกคนเย้ ในที่สุดวันที่หนูรอให้คุณพ่อคุณแม่เกี่ยวข้าวมันก็เสร็จสักทีนะคะนี่ป่ะพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอาข้าวอ,อะไรวะนั่นตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าช่วงนี้ คืออันตรายค่ะเป็นช่วงที่อันตรายมากเก็บข้าวเสร็จอะไรเสร็จงูเนี่ยออกมาหากินเยอะมากเลยนะคะคุณพ่อก็อยู่ตรงนู้นเลยค่ะพายเรือต้องแนงต้องแหนงมีกบมีเขียดด้วยค่ะหืมกบเขียดเดี๋ยวพี่ชายนะคะก็จะใต้ไฟหากบหาเขียดค่ะตอนกลางคืน ขายค่ะอุ้ยตุ๋มเลยอันนี้กบกำลังกระโดดน้ำไฟเอามาไตะย,ยาสูบของคุณพ่อนะคะนี่ไฟแช็คหาไม่เจอค่ะมีหลายคนก็ถามว่าวันนั้นที่คุณพ่อเอาใบไม้ใส่กระเป๋ากางเกงมันใบกระท่อมหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคะทุกคนมันเป็นใบไม้ที่คุณพ่อเนี่ยเอาไว้สูบยาค่ะ ทำยาเมานะคะนี่แหละมาแล้วคะ่ะไปแล้วโอเคมาเดี๋ยวจะไปหาปลากันแล้วนะคะเพ่อเนี่ย oh. อันนี้ของดีได้เนี่ <c oughs> <c oughs> เอามาให้ตั้งแต่เถียงนานะคะอา้าไตยงไตยาก่อนเดี๋ยวไม่มีแรงคะ่ะ อ,อย,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 ยาบรรยากาศดีมากเลือมันก็จะแบบว่าสายนิดนึงนะคะหนูนี่แบบว่าใจสั่นนิดนึงอ่ะว้าได้แล้วหนึ่งตัวได้กินแล้วจ้าแต่ว่าเรือเนี่ยมันจะดุกดิ๊กดุกดิกด๊กนิดนึงนะคะโอ๊ยโอยโอเย,ย้ได้แล้ว ตัวใหญ่อยู่นะค <c oughs> ่ะตัวที่สองตัวที่สาของเราก็มาค่ะอันนี้ปลานินนะคะแต่ว่ายังตัวเล็กๆอยู่ค่ะไปได้กินแล้วนะคะปลามาหาแป๊บเดียวเองก็ได้แล้วค่ะเดี๋ยวคุณพ่อเนี่ยจะไปเอาตะข่ายหรือว่ามองนะคะเอาไปหาอีกค่ะอืม อันนี้ก็ไปดูอีกนะคะทุกคนจะมาลุ้นตรงนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นที่ที่สองนะคะที่คุณพ่อเนี่ยจะมาดูค่ะว่ามีมีปลาไหมสนุกอยู่เหมือนกันนะคะได้หาหาปูหาปลา ที่นาของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีแบบทุกอย่างอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะเห็นไหมอยากจะกินปลาก็แค่ขยันมาใส่มองแค่นี้จบค่ะได้กินและปูปลานะคะเยอะมากหนุกกับคุณพ่อได้ปลาสามตัวค่ะจริงๆมันจะได้ตัวที่สี่แต่ว่าเาน้องเนี่ยหลุดไปค่ะตะข่ายเนี่ยมันขาดนะคะก็เลยไม่ได้ค่ะได้สามตัวก็พอได้กินนะคะ เออออเอาายืไปได้ปลาแล้วนะคะหนูก็จะกลับบ้านค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะตามกลับที่หลังนะคะหนูก็จะกลับบ้านด้วยรถแ,แต็ก<ศ>ๆค่ะไปอืม เดี๋ยวจะขนข้าวขนน้ำกลับไปที่บ้านด้วยนะคะแตกๆของเราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะคะน้องก็ใส่ข้าวไปสิบกระสอบค่ะรถคันนู้นของพี่ชายนะคะก็จะใส่ไปประมาณ13กระสอบนะคะได้ข้าวก็เยอะอยู่นะคะทุกคนก็พอได้อยู่พอได้กิน,นะคะ่ะ ตอนนี้เราก็ขนเครื่องขนของจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะมีกระเป๋าสีๆด้วยค่ะไปเดี๋ยวจะขับรถนี่แหละไปกรุงเทพเลยค่ะแท็กนี้นะคะทำเสร็จเกี่ยวข้าวเกี่ยวน้ำเสร็จก็จะขนของกลับบ้านอีกนะคะย้ายของย้ายสัมมโนครวสัมภาระทุกอย่างนะคะเข้าไปบ้านค่ะ กลับกรุงเทพแล้วเด้อบายยเด้อไปแล้วนะคะทุกคนอะดูเครื่องของในการกลับบ้านนะคะกว่าจะถึงก็ใช้เวลาประมาณ1-2ชั่วโมงได้นะคะ คลิปนี้หนูก็จะมาเล่าความรู้สึกตั้งแต่ที่หนูได้มาหาคุณแม่จนหนูจะกลับไทยนะคะความรู้สึกแรกเลยค่ะก็ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ได้เกิดมาเป็นลูกชาวนาค่ะเกิดมาได้เลือดนักสู้มันทำให้หนูเนี่ยสู้มาตั้งแต่เด็ก จนโตค่ะพะยายามทำด้วยตัวเองมีความอดทนให้ได้มากที่สุดหนูก็ยืนอยู่ด้วยลำแข้งตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆนะคะหนูไม่ได้คุกคีไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มากนักนะคะปกติหนูจะอยู่กับคุณยายค่ะระหว่างทางกลับบ้านค่ะบุญปากโซเฟอร์ขับรถหนูจริงๆนี่มาเจอคุณพี่นะคะรถพ่วงค่ะ ขายของนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหวานแล้วก็เนื้อแดดเดียวค่ะโซเฟอร์หนูก็ลงไปซื้อของหวานเลยค่ะอันดับแรกตั้งแต่หนูมานากับคุณแม่นะคะหนูไม่เคยเห็นรถพ่วงเอาของมาขายเลยนะคะอันนี้จะเป็นครั้งแรกของหนูที่ได้ซื้อขนมหวานจากรถพ่วงค่ะเอามาขายในป่าในเขากันเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะมาเล่าต่อแล้วกันนะคะหนูเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะฟังเรื่องราวของหนู ชีวิตหนูก็ไม่ได้สวยหรูแล้วก็ไม่ได้รยด้วยกีบกุหลาบระหว่างทางนะคะทางที่หนูเดินมามันมีทั้งแก้วทั้งกวดมีสารพัดเลยค่ะแต่หนูก็เดินผ่านมันมาได้ค่ะระหว่างทางนี้มันก็ทำให้หนูเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็ฝึกความอดทนไปในตัวให้หนูเป็นเด็กที่แข็งแกร่งก็ได้นะคะตอนเด็กๆหนูจำได้ขึ้นใจเลยค่ะ มีแต่คนด้อยค่าเพราะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทันคนแล้วก็เป็นคนที่พูดติดอ่างด้วยนะคะมีแต่คนบอกว่าหนูเนี่ยซื่อบื้อมากเอาตัวเองไม่รอดหรอกแต่หนูก็ไม่เคยด้อยค่าคนอื่นนะคะเพราะว่าหนูรู้ว่าคนอื่นก็มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นค่ะ โตมาหนูก็เลยมองทุกคนเนี่ยมีคุณค่าหมดถึงแม้ว่าหลายๆเหตุการณ์ที่หนูเนี่ยเจอคนอื่นด้อยค่าแล้วก็ไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวหนูก็ตามแต่หนูก็ให้เกียรติทุกคนค่ะถ้าหนูอยู่กับครอบครัวหนูก็เชื่อว่าหนูก็น่าจะได้เป็นเด็กคนหนึ่งที่อ่อนแอพอหนูมาอยู่ในช่วง20ิไปไปลายมันก็ทําให้หนูเนี่ย กล้าตัดสินใจแล้วก็มองโลกให้กว้างขึ้นคนอื่นเขาอาจจะด้อยค่าเราแต่เราก็อย่าไปด้อยค่าตัวเองนะคะทุกคนเรามีคุณค่ามากกว่าคำพูดของคนที่ไม่ชอบเราหนูมีความสุข ทุกที่แล้วก็ยิ้มได้ทุกสถานการณ์นะคะที่สุดของที่สุดแล้วหนูก็ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่นะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าอาจจะไม่มีช่วงเวลาในวัยเด็กมากนักน,นะคะ เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ทำงานหาเงินค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ให้กำลังใจหนูอยู่ห่างๆนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็เป็นห่วงแหละหลักลูกแลวคะ่ะหนูก็เข้าใจบริบทนี้ดีค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ที่หนูเล่ามาให้กับพี่ๆได้ฟังก็เป็นชีวิตในวัยเด็กของหนูคะ่ะก็อาจจะมีอะไรเศร้าๆหน่อยนะคะคลิปนี้แต่หนูก็รู้สึกว่าพอหนูได้มาอยู่ ในสถานการณ์นี้ก็อยากจะเล่าเรื่องราวเล็กๆนน้อยให้กับพี่ๆได้ฟังค่ะทางที่หนูจะเดินต่อไปนี้หนูก็จะขาดพี่ๆเอฟซีไม่ได้นะคะถ้าหนูขาดพี่ๆเอฟซีไปหนูเชื่อว่าหนูก็เดินไปได้ไม่ถึงฝั่งค่ะขอบคุณทุกคนค่ะที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเล็กๆของหนูและโอหานนะคะหนูก็ขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เอ็นดูและชื่นชอบหนู ในแบบที่หนูเป็นค่ะหนูก็ไม่คิดไม่ฝันว่าหนูจะทำคลิปออกมาและมีพี่ๆทุกคนชื่นชอบนะคะขอบคุณนะคะที่เอ็นดูหนูเดินทางออกมาจากป่าแล้วนะคะใกล้จะถึงบ้านแล้วค่ะกว่าหนูจะออกมาจากป่าได้ใช้เวลานาน,านพอสมควรค่ะชาวนาที่เกี่ยวข้าวกันเสร็จแล้วก็จะปล่อยน้องวัวน้องควาย ออกมากินฟางกินเฟืองกันนะคะอุ้ยเยอะมากและแล้วหนูก็ถึงบ้านแล้วนะคะอุ้ยดีใจมากๆทุกคนตอนนี้เนื้อตัวของหนูนี้ระบมไปหมดแล้วนะคะถึงแล้วค่ะถึงกรุงเทพกรุงไทยแล้วนะคะทุกคนยอคยอคค่ะยอยอมาถึงบ้านแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะกลับมานอนที่บ้านค่ะเพราะว่าตัวหนูนะคะก็จะกลับ แล้วจะกลับไทยแล้วเพราะฉะนั้นก็จะมาเตรียมข้าวเตรียมของให้ลูกนู่นนี่นั่นนะคะส่วนพี่ชายน้องชายก็อาจจะไปนอนที่นาค่ะหนูก็หอบสัมภาระของคุณยายค่ะเออคุณยายนะคะมาถึงบ้านแล้วแล้วก็จะนอนค่ะ <laughs> หมดแรงกับการนั่งรถมานะคะ <laughs> นั่งรถแตก จากานาคุณแม่มาถึงบ้านเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึง่งกลับไปที่ไทยเนี่ยหนูคิดว่าน่าจะไม่มีเวลาที่จะไปเที่ยวที่นู้นที่นี่ที่หนูแพลนไว้นะคะเพราะว่ากลับไปที่ไทยตอนแรกหนูจะมาที่ลาวเนี่ยสิบห้าวันอย่างแบบมากๆแล้วเพราะว่าทําธุระเสร็จนู่นนี่นั่นก็วิ่งตรงมาที่ลาวเลยและธุระหนูก็ยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามีปัญหา เล็กน้อยทางเทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นหนูก็จะต้องกลับไทยแล้วก็ไปทำธุระเสร็จก็เตรียมเครื่องเตรียมของบินต่อนะคะก็ยิ่งพอใกล้ถึงเวลาที่หนูจะกลับเนี่ยคุณแม่ก็อาจจะแบบว่างอแง,งนิดนึงนะคะตามภาษาคนแก่นะคะทุกคนเนาะหนูมาอยู่ราวก็ถือว่า ประสบการณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหายเห็ดเกี่ยวข้าวเก็บข้าวนะคะวันนี้หนูมีความสุขมากๆนะคะที่ได้เห็นผลผลิตค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะอ๋อหนูอยากจะบอกว่าค่าปั่นข้าวนะคะไอ้ที่รถเนี่ยปั่นข้าวนะคะเขาเอาร้อยละสิบกระสอบค่ะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่หนูเนี่ยค่อนข้างที่จะได้แบบ ได้งไงเปิดโลกกว้างที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นเนาะเพราะอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหนูก็ไม่ได้มาคุกคีกับชาวไร่ชาวนาอยู่ตุรกีนก็เหมือนกันใช่ไหมคะพอมาก็ได้มาคุกคีมันก็มีความสุขแล้วก็ได้เห็นผลผลิตของคุณพ่อคุณแม่มันมีความภูมิใจเล็กน้อยนะคะเราไม่ได้อยู่ที่นี่เราก็ไม่ได้ทำอะไรมากมายนะคะถ้าทำได้เท่าที่เราเนี่ยช่วยคุณพ่อคุณแม่ได้เนาะเดี๋ยวหนูก็ จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกับหนูใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ